วันนี้ตัวเลขล่าสุดนะครับสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศไทยนะครับผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเท่าไหร่นะ1รายน่าห่วงมากนะครับคืออันนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไวรัสเนี่ยมันสามารถกินปอดคุณได้แล้วมันน่ากลัวมากถ้าเกิดคุณติดมันไปแล้วอาการคุณสาหัสอันนั้นมันคนละประเด็นนะเราพูดถึงไอ้นโยบายของรัฐอ่ะกับโรคนี้ตอนนี้อ่ะมันใช่ไหมแค่นั้นแหละฮะยังไงผลกระทบมันเกิดจริงและผลกระทบมันหนักหนามากและที่จริงแล้วถ้าไปดูต่างประเทศที่เขาคลายล็อกดาวน์เนี่ยนะสถานการณ์เขาแย่กว่าเราเยอะผมเห็นที่เวนิสเนี่ยเวนิสนักท่องเที่ยวยืนใส่หน้ากากเยอะเป็นพันเท่านะไม่ได้เยอะเยอะเป็นพันเท่าแล้วการคลายเขาเริ่มต้นแล้วในยุคเพราะนั้นการคลายเร็วของเราเนี่ยมันจะเป็นโอกาสให้เราฟื้นตัวได้เร็วใช่ไหมและทำไมไม่เห็นโอกาสแบบนี้เรารอบครอบประเทศไทยรอบครอบต้องศูนย์14วันอยากจัดอีเวนต์เหรอครับแล้วถ้าศูนย์แล้วคุณไว้ใจเหรอมันก็กลับมาอีกได้อะไรมันก็กลับมาได้อยู่ดีแม้แต่ต้องย้ำนะว่าเรื่องตัวเลขศูนย์นี่เป็นตัวเลขที่เป็น false information นะใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจเชื้อทุกคนในประเทศไทยศูนย์คือตัวเลขของคนซึ่งไปให้หมอตรวจเพราะฉะนั้นไม่มีทางรู้ว่าอย่างหมอที่อยู่โรงพยาบาลอาจจะเป็นเองแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ได้เพราะมันไม่มีการตรวจถูกต้องคือตัวเลขศูนย์นี่คือตัวเลขในจินตนาการต้องย้ำกันอย่างนี้ตลอดนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไปเพ้อตามคุณทวีสินนะครับว่าศูนย์เนี่ยแปลว่าทั้งประเทศไทยไม่มีใครติดโควิดไม่ใช่มันคือตัวเลขคนที่ไปตรวจแต่เขาจะอธิบายอย่างงี้ไงถ้าศูนย์14วันแปลว่าถ้าใครจะเป็นมาแล้วเป็นต่อแน่ใน14วันแต่ถ้ามันเกิน14วันก็แปลว่าเกลี้ยงเลยอาจจะจริงถ้างั้นผมถามว่าถ้าเกลี้ยงเลยเลิกโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ไหมก็ไม่ได้อีกถอดหน้ากากได้ก็มันศูนย์แล้วนี่เพราะฉะนั้นมันแย้งกันเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เมื่อศูนย์แล้วจำแปลว่าไม่ได้ติดอีกมันมีโอกาสที่จะติดอีกโอกาสมันก็มีถ้าคุณไม่ระวังใช่แต่ว่าความระวังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบเวอร์ขนาดที่ไปใส่หน้ากากแล้วไปวิ่งอยู่คนเดียวแล้วก็ยังใส่หน้ากากจนคุณเป็นลมนะมันมีคนที่ทำอย่างนั้นถ้าคิดตามหลักและเหตุผลถ้าเกิดคุณศูนย์14วันปุ๊บแล้วคุณปิดขอบประเทศได้หมดไม่มีคนนอกเข้าเลยมันต้องเปิดหน้ากากได้ใช้ชีวิตปกติเลยแต่คุณก็ไม่ทำอย่างนี้อีกแปลว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะปิดกั้นพรมแดนแบบนั้นเมื่อมันเป็นไปไม่ได้แล้วศูนย์กับหนึ่งมันต่างกันยังไงนะฮะส่วนที่ฮ่องกงนะฮะถ้าไปดูข่าวคราวในต่างประเทศกันบ้างที่ฮ่องกงแคริลัมนะครับผู้ปกครองฮ่องกงเนี่ยนะฮะเขาออกมาประกาศว่าฮ่องกงตอนนี้จะผ่อนคลายมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมนับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปหลังจากในช่วงเวลา16วันที่ผ่านมาฮ่องกงไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมทั้งหมด10วันของเขาศูนย์10วันจนถึงขณะนี้ฮ่องกงมีผู้ติดเชื้อประมาณ 1,000 รายมีผู้เสียชีวิต4รายฮ่องกง4รายและนางคาริลัมก็บอกว่าโรงเรียนมัธยมจะเปิดเรียนในวันที่27พฤษภาคมประถมจะเปิดในช่วงครึ่งแรกของมิถุนายนแล้วก็ดีห้ามประชาชนรวมตัวกันในที่สาธารณะอ้าวนักศึกษายังห้ามชุมนุมอยู่นะฮะเหมือนกันนะอันนั้นเหมือนไทยเลย